สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะ1พฤศจิกายนวันนี้นะคะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะกระทรวงศึกษาธิการมั่นใจในมาตรการและแผนเผชิญเหตุพร้อมตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลการเปิดเรียนหากพบการติดเชื้อในสถานศึกษาให้ปิดเฉพาะพื้นที่ค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่2และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเชื่อว่าการเรียนที่ดีที่สุดคือการที่นักเรียนได้เรียนออนไซต์ในขณะเดียวกันโควิด-19 ก็คงเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญต่อไปวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสมุทรสาครภาพรวมโรงเรียนที่แจ้งขอเปิดเรียนในรูปแบบปกติหรือออนไซต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยโรงเรียนแต่ละแห่งมีมาตรการและแผนเผชิญเหตุไว้เป็นอย่างดีซึ่งโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแจ้งเปิดเรียนออนไซต์จำนวน3แห่งโดยในจำนวนนี้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนครบทุกคนแล้วสำหรับโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่โดยโรงเรียนมีมาตรการเปิดเรียนด้วยการสลับวันมาเรียนกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน25คนและมาตรการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการอยากให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในมาตรการและแผนเผชิญเหตุที่กระทรวงศึกษาธิการทำร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมีความเข้มข้นในทุกพื้นที่โดยเฉพาะวันที่1พฤศจิกายนโรงเรียนเปิดเรียนพร้อมกับการเปิดประเทศใน17จังหวัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีคณะทำงานเฝ้าระวังติดตามข้อมูลการเปิดเรียนใน5รูปแบบคือออนไซต์ออนไลน์ออนแฮนด์ออนดีมานด์และออนแอร์แบบเรียลไทม์ตลอดเวลาและหากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในโรงเรียนโรงเรียนสามารถดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กระทรวงศึกษาธิการวางไว้ได้เลยแต่จะไม่มีการปิดทั้งโรงเรียนค่ะในส่วนของการตรวจ ATK นั้นจะไม่ใช่เป็นปัจจัยชี้วัดของการเปิดเรียนแต่จะใช้คัดกรองกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและขึ้นอยู่กับมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายนมีโรงเรียนสังกัดสพฐ.แจ้งเปิด 12,000 แห่งจากทั้งหมด 35,000 แห่งและจะมีการทยอยเปิดเรียนมากขึ้นตามความพร้อมของจังหวัดและสถานศึกษาในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการไม่เน้นว่าจะต้องเปิดเรียนได้จำนวนกี่แห่งแต่เน้นความพร้อมตามมาตรการความปลอดภัยเป็นหลักอย่างไรก็ตามขณะนี้มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาอายุ12ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศจำนวนผู้ประสงค์ฉีด 3,822,489 คนฉีดวัคซีนแล้ว 2,833,447 คนคิดเป็นร้อยละ 74.16ดังนั้นขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้เข้ามาฉีดวัคซีนเพราะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้ค่ะเป็นวันแรกในการเปิดภาคเรียนนะคะที่ทางกระทรวงเองก็เชื่อมั่นค่ะว่าการเรียนที่ดีที่สุดก็คือการได้เด็กๆเนี่ยได้ออกมาเรียนออนไซต์นะคะแล้วก็โควิดก็คงเป็นสถานการณ์ที่เราคงต้องเผชิญกับเขาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันนี้ก็ได้มาดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุทรสาครก็เคยเป็นพื้นที่ที่มีความติดต่อรุนแรงนะคะก็ได้มีบางโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะก็ได้มีการเปิดภาคเรียนอย่างเช่นโรงเรียนที่เรามาขนาดนี้ก็เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะ 3,000 กว่าคนเนี่ยก็เราก็ได้มาดูมาตรการที่โรงเรียนก็มีการสลับวันการมาเรียนห้องก็เพื่อให้เด็กที่ห้องนึงมี40กว่าคนเนี่ยก็อาจจะมาเรียนครึ่งนึงแล้วก็มีวันคู่วันขี้ต่างๆนะคะก็คือเป็นรูปแบบหนึ่ง
ที่ทางกระทรวงเองก็พยายามที่จะเซตในเรื่องของโซเชียลดิสทันซิ่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการที่นี่ก็เด็กก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า2เข็มในพื้นที่นี้ในสมุทรสาครนะคะก็เรียกว่าถือว่าได้ดีมากคุณครูนี่เกือบ 100% นะคะ 90 กว่า%แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าในตามกรอบที่ได้มีการให้ไว้เนี่ยท่านผู้ว่าเองก็ได้มีการให้มีการเปิดภาคเรียนในวันนี้นะคะก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงเองได้ยึดหลักตรงนี้มาตลอดแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เราก็พยายามที่จะมุ่งเน้นก็คือว่าต่อให้เราจะมีการฉีดวัคซีนแล้วนะคะทั้งครูและนักเรียนเราตลอดจนเรียกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนบุคลากรการศึกษาทุกคนแม้กระทั่งคนขายอาหารทุกคนพูดง่ายว่าที่อยู่รอบล้อมเด็กรอบๆสิ่งแวดล้อมของเด็กทุกคนเนี่ยให้มีการฉีดวัคซีนทั้งหมดแล้วในโรงเรียนนี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือมาตรการ667นะคะที่เราเน้นย้ำว่าถึงแม้ว่าวัคซีนเนี่ยจะได้รับการฉีดแล้วเนี่ยวัคซีนก็เป็นตัวหนึ่งที่ลดความรุนแรงนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดแล้วที่เราจะต้องอยู่กับเขาตลอดเนี่ยก็คือแมสโซเชียลดิสทันซิ่งการล้างเจลล้างมือซึ่งตรงนี้ก็ได้กำชับทางผู้บริหารศึกษาคุณครูว่าตรงนี้คงต้องเน้นย้ำว่าให้เราจะต้องเน้นย้ำตรงนี้ให้เป็นอย่างยิ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแผนเผชิญเหตุนะคะเราคงต้องยอมรับว่าในสถานการณ์แบบนี้เราก็อยู่ทุกคนก็คงใช้ชีวิตกันเป็นตามปกติภายใต้ New Normal แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเหตุเราก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของแผนเผชิญเหตุถ้าเกิดมีเด็กหรือมีคนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีอาการในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีกระบวนการต่างๆในการที่จะมีการตรวจ ATK ต่างๆซึ่งวันนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ยืนยันนะคะว่าในการที่จะเข้ามาช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของในกระบวนเหตุต่างๆร่วมกับโรงเรียนตลอดกระทรวงตลอดจนสาธารณสุขจังหวัดที่จะต้องเข้ามาร่วมกันนะคะในการที่จะช่วยกันดูมาตรการต่างๆให้โรงเรียนเป็นการเปิดโรงเรียนที่ภายใต้ความปลอดภัยมากที่สุดค่ะคือจริงๆแล้ว ATK เนี่ยไม่ได้เป็นหลักไม่ได้เป็นตัวชี้วัดในการเปิดโรงเรียนนะคะคือเราจะใช้ในพื้นที่ที่เป็นแผนในโรงเรียนที่เป็นเหตุคือแผนเผชิญเหตุคือมีเหตุการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือเป็นพื้นที่ที่มีความกังวลนะคะที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ภายใต้ของมาตรการของโรคติดต่อจังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยจะเป็นคนกำหนดตรงนี้เองก่อนที่จะมีสถานการณ์วันนี้เนี่ยเรามีการมอนิเตอร์อยู่ในกระทรวงอยู่แล้วว่าเรามีคณะกรรมการอยู่แล้วว่าหลังจากเปิดภาคเรียนไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคือเรียน1เทอมที่ผ่านมานี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็มอนิเตอร์ตลอดว่าการเรียน5ออนของเราเนี่ยมีประเด็นปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ทางสปทหรือส่วนกลางเนี่ยในทุกส่วนเนี่ยรวมถึงอาชีวะอะไรด้วยที่เราจะช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราก็ไม่เคยเผชิญกันมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ส่วนกลางเราก็มีเซ็นเตอร์ในการที่จะให้ความช่วยเหลือและแนะนำในให้กับผู้บริหารคุณครูที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยขณะนี้เราก็มีความเรียกว่าเราก็มีคณะกรรมการร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะ